สวัสดีครับผมพบกับเทปพิเศษของมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Tiger Cafe นะฮะนี่ก็เป็นพี่ที่พามานะครับพี่เราได้รับเชิญมาจากค่ายอะไรนะพี่ Toylaxy Unique Handcraft Studio ใช่ไหมพี่ใช่โอเคนะฮะซึ่งเราจะมาดูงานปั้นหรืองานสตัดจู้นะครับเรียกว่าเป็นงานปั้นที่เหล่าโอตาคล่ำครวญกันมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าไปพี่ไปนี่ถึงแล้วเห็นว่าโน่นตรงโน่นไปโอ้โหรู้สึกอลังการมากนะฮะขออนุญาตหมุนนะครับคือเอาจริงนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เรียกได้ว่าผมเข้าใกล้เชอปลางมากที่สุดในชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นงานปั้นระดับพรีเมียมยอมรับว่าพรีเมียมจริงๆแอบวันไหวอยากจะเทใจแต่ไม่ได้โอชิเชอปลางนะเราก็รอตัวคนที่เราชอบออกแล้วกันมาดูรายละเอียดตัวงานกันเลยดีกว่าตัวโมเดลเนี่ยนะครับเป็นขนาด 1:6 นะฮะความสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนฐานเนี่ยก็22เซนวัสดุจะมีทั้งเรซินแล้วก็เป็นพลาสติกผสมกันท่านี้ก็เป็นท่าจากเพลงชาติเลยนะครับเพลงชาติ BNK48 ที่ร้องวันนาวัดสุทัศน์มีเสาชิงช้านะครับเนี่ยท่านี้กำลังนี่เลยเชือกปางกำลังยื่นเลย BNK48 ซึ่งตามตำนานนะฮะเล่าไว้ว่ารายละเอียดการออกแบบเนี่ยนะครับก็คือจากงาน Japan Expo นะฮะวันที่1กันยาปี2017ซึ่งชุดเนี่ยจะเป็นซิงเกิลแรกที่ออกมาคือซิงเกิลไอตากาต้าคือเนี่ยฮะจะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดนะเป็นพวกนกกระดาษเป็นหัวใจเป็นดอกไม้อะไรเนี่ยฮะที่เป็นกระดาษพับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะบอกว่าถอดประจักษ์ปกซิงเกิลเลยก็ได้มั้งในฐานะของคนที่ทำสีคนนึงนะครับต้องบอกเลยว่ายอมรับจริงๆว่าลงสีได้สวยมากเนี่ยลองสังเกตที่หน้าเชือปางนะฮะก็คือเขาจะทำออกมาในสไตล์ที่ออกคล้ายๆอนิเมะญี่ปุ่นนิดๆใครที่เป็นแฟนอนิเมะญี่ปุ่นแล้วก็โอชิเชือปางนะแนะนำนะฮะการันตี very good แม่ตื่นตาตื่นใจมากครับผมต้องขอบคุณ Toylaxy ด้วยนะฮะที่ให้มาถ่ายทำรีวิวอันนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับรายละเอียดการสั่งจองตัวเชือปลางตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดลิงก์ให้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่า @idline นะครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะที่ Tiger Cafe ที่ให้มาถ่ายทำกันในวันนี้นะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบรายการตอนนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสั่นเตือนไว้พอมีเทปใหม่มาเราจะได้ดูกันล่วงหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วหิวข้าวเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะแล้วเจอกันเทปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปกินข้าวตากล้องไปกินข้าว